ซึ่งบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ได้ระบุคำแนะนำถึงรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่ายังไม่ควรฟื้นฟูความสัมพันธ์กับไทยอย่างเต็มรูปแบบ ด้านนายดอนปรมัตถวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็บอกนะคะว่าประเด็นนี้รัฐบาลไทยไม่จําเป็นต้องชี้แจงกลับไปเพราะเป็นรัฐบาลที่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามหลักจารีตประเพณียืนยันนะคะว่าไม่มีผลกระทบกับความเชื่อมั่นของประเทศไทยค่ะ อย่างไรก็ตามการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงว่ายังมีเสียงสะท้อนในหลายแง่มุมในต่างประเทศโดยขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศให้นําเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ประเทศนั้นเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งขณะน,นี้รัฐบาลกําลังให้ความสนใจในเรื่องของการเดินหน้าการเป็นประธานประชุมอาเซียนซึ่งจะทําให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพพร้อมยืนยันว่าในหลายประเทศมีท่าทีดี มีท่าทีที่ดีกับประเทศไทยคะ่ะมาดูความคิดเห็นจากพักร่วมรัฐบาลในประเด็นการจัดสรรโควตารัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่กันบ้างนะครับทางนายแพทย์ระวีมาชมาดลหัวหน้าพักพลังทำใหม่ในฐานะพักร่วมรัฐบาลก็คาดว่ากระบวนการหลังจากนี้พักร่วมรัฐบาลน,น่าจะมีการนัดหมายหารือกันอีกเนื่องจากพักพลังประชารัฐมีการเจรจาพูดคุยประสานกันอยู่แล้ว ซึ่งทางพักเล็กสิพักพร้อมที่จะเดินตามการตัดสินใจของนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้อยู่ที่นาย,ยกรัฐมนตรีคนเดียวที่จะตัดสินใจคาดว่าจะจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดเนื่องจากประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมสุดยอดอาเซียนในวันที่20มิถุนาอยู่นี้แล้วครับทางด้านนายวราวฒิศิลป์าอาชาสสสุพรรณบุรีพักชติไทยพัฒนาก็บอกถึงการหารือเพื่อกำหนดนโยบายของรัฐบาลว่า พร้อมส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับพรรคแกนนำที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเพื่อนำเสนอนโยบายให้พิจารณาต่อการยกร่างนโยบายของรัฐบาลส่วนจะส่งบุคคลใดนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาครับทางด้านนายจุรินลักษณะวิสิทธหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาระบุถึงนโยบายที่ไม่ตรงกันของพรรคพลังประชารัฐนะคะจะต้องมีการหาหรือพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อที่จะร่วมยกร่างนโยบายรัฐ เพื่อที่จะร่วมยกร่างนโยบายเพราะม,มั่นใจว่านโยบายหลักของพักเรื่องการแก้จนสร้างคนสร้างชาติและการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรจะถูกบรรจุเป็นนโยบายรัฐบาลส่วนการคัดเลือกตัวรัฐมนตรีตามโคต้าของพักจะพิจารณาหลักเกณฑ์และก็คุณสมบัติก่อนที่จะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักและสสตัดสินโดยมั่นใจว่าจะไม่เกิดความขัดแย้งภายในพักค่ะ อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้นะคะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นภายในพักประชาธิปัตย์ค่ะโดยนายกสิทธิพิรมได้ยืนย่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเพราะว่าพักมีอุดมการแตกต่างไปจากที่คิดไว้จึงตัดสินใจย,ยื่นลาออกจากพักแต่หลังจากนี้ก็ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิดเสร,ปราาีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบเบื้องต้นมีการพูดคุยกับภาค ประชาสังคมตั้งเป็นกลุ่มพลังที่สามทางการเมืองที่มีธรรมมาพิบาลและอาจจะตั้งเป็นพักการเมืองในอนาคตด้วยค่ะนักข่าวก็ไปถามคุณจุรินีในฐานะหัวหน้าพัคนะครับว่ารู้สึกยังไงที่คุณกเกิีพิีรยลาออกคุณจุรินบอกว่าด้วยใจเนี่ยจากใจเนี่ยมไม่อยากให้ลาออกแต่ก็เคารพการตัดสินใจแต่ในขณะเดียวก,กันก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่พร้อมทํางานร่วมกับพักประชาธิปัตย์เพื่อที่จะเดินหน้านะฮะขับเคลื่อนพักประชาธิปัตย์ให้เป็นที่ยอมรับ ว่าอย่างนั้นนะครับก็ต้องดูกันต่อไปซึ่งตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์เองก็อยู่ระหว่างการพิจออารณาคุณสมบัติค,คุณสมบัติเท่านั้นนะครับยังไม่ได้พิจารณาตัวบุคคลที่จะมาเป็นรัฐมนตรีในโคต้าของตัวเองเขาบอกว่าต้องรอนายกรัฐมนตรีได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อนตอนนี้ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเรียบร้อยแล้วน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆก็เช่นเดียวกันน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น